ขึ้นนำนั่นแหละนาทีที่16แล้วหลังจากนั้นก็วงสกรก็ยังมีเจนรบสัมภาวดีนะครับรวมไปถึงคนกิจคุณใหญ่ซึ่งวันนี้ก็ลงสนามด้วยนะครับทั้งคู่เลยโอ้โหยังไม่มีทีเด็ดอะไรครับลูกตั้งเตะของไชน่าในช่วงต้นแหวกสวยครับลูกนี้แล้วทีนี้ไชน่าจะได้เล่นบอลดักสวนแล้วครับสิทธิชัยวางครับนี่ครับชัดชัยครับมงเคาะย้อนมาให้กับกอก้าโดนแยกครับกอก้าหลวมไปหน่อยตรงนี้มีจตุรพัฒน์นะครับถอยลงมาช่วยอาซันเร่เปิดขึ้นมาวางบอลเหนียวเท้าครับชัดชัยกอก้าจตุรพัฒน์ทุ่มเมาสกอร์รีบโฉบมาเลยครับแต่กอก้าโอ้บล็อกสวยครับไม่ออกด้วยนะครับเลนโดรที่เข้าไปขวางสถาพรกอก้ากระโดกมาแต่ว่ามีดูโรซินี่ครับขยันตามเป็นลูกทุ่มแทนครับจตุรพัฒน์ทุ่มโด่งมาครับกอก้าอุนด้าไหลมาโอ้โหไม่มาที่สันนิพาวิธีวางมาให้กับกอก้าครับโอ้โหแต่ว่ากอก้าตวัดชัดชัยครับกระดกนิ่มๆมาฉัตรมงคลโดนบีบให้เล่นยากหน่อยกอก้าแย่งมาได้นะครับกอก้าสันนิพาวให้กอก้าไปแล้วสันนิพาวล้มครับสันนิพาวรานิยมดูมูย่าครับโดนตามดึงโดยคาซัมเบร่ตวัดไปแล้วเหลือประมาณ 11-12 นาทีเท่านั้นเองต้องเป็นฝ่ายเป็นผู้ไล่บ้างนะครับชัยนาทกอก้าไปชนกันเองติดลักษณะครับองค์กรโดนอัดอีกแล้วปั๊มกัน 50-50 นะครับไม่ฟาวล์เล่นกันต่อครับกอก้าจิ้มไปไม่แม่นยำครับ